กับภารกิจพิทักษ์โลกตอนสร้างสมดุลด้วยพลังงานชีวภาพเป็นอะไรกันเหรอฮะไหนทำหน้าเบื่อๆกันทุกคนเลยอ่ะก็เบื่อจริงๆนี่นาเนี่ยนี่ก็ผ่านมานานแล้วอ่ะทำไมถึงยังไม่ค่อยมีใครรู้จักประหยัดพลังงานกันเลยอ่ะหรือว่ากลุ่มกรีนแก๊งของเรายังทำภารกิจได้ไม่ดีพอใครว่าล่ะฮะกลุ่มกรีนแก๊งของเราเนี่ยเจ๋งจะตายไปอ่ะโอ้อาการแบบนี้ไม่ดีแล้วนะฮะจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่จิ๊กจิ๊กจิ๊กยังไงดีนะคิดออกแล้วนี่คือปฏิบัติการกู้โลกด้วยพลังของกลิ้นแก๊งแล้วต้องทำยังไงต่อไปล่ะต้องปลุกพลังงานของตนเองกลับคืนมาต่อไปก็แข่งขันกันหาข้อมูลพลังงานทดแทนแบบใหม่เพื่อนำมาเผยแพร่ให้คนอื่นๆได้รู้นี่ทักสนุกแล้วสิงั้นไบโอเริ่มก่อนเลยนะคะเฮ้ยไบโอขี้โกงอ่ะย่างหาข้อมูลก่อนได้ไงเนี่ยดราก้อนฟลายช่วยหน่อยนะงั้นกรีนหาจากในหนังสือก็ได้นี่เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วค่อยโล่งใจหน่อยเจอแล้วเย้ยนี่ไงล่ะพลังงานชีวภาพโอ้ยซานหาเจอก่อนพวกเราได้ยังไงกันเนี่ยข้อมูลจากดราก้อนฟลายแสดงภาพวิธีการนำเอาพลังงานทดแทนอย่างพลังงานชีวภาพไปใช้จะต้องทำการเผาเพื่อให้ความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเจ้าพลังงานชีวภาพเนี่ยสามารถแปรรูปเป็นก๊าซอย่างก๊าซมีเทนหรือเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่เรียกว่าเชื้อเพลิงชีวภาพได้อีกด้วยขอดูภาพขยายหน่อยนะคะทุกคนรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้คนเราใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะถึง1ใน3ของพลังงานทั้งหมดในโลกดังนั้นการหาวิธีสร้างพลังงานทดแทนเพื่อเอามาแทนน้ำมันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากถูกต้องแล้วค่ะด้วยเหตุนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิจัยจึงเดินหน้าค้นคว้าและทดลองผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งในตอนนี้เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีการใช้กันมากนั้นได้มาจากข้าวโพดแต่เชื้อเพลิงจากข้าวโพดก็ยังมีราคาสูงเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันเบนซินที่ใช้อยู่ทั่วไปอย่างนี้ทุกคนก็ต้องหันมาใช้น้ำมันเบนซินเหมือนเดิมสิ้นเปลืองทรัพยากรแถมยังมีมลพิษมากกว่าด้วยดังนั้นนักวิจัยเขาถึงได้พยายามแก้ไขด้วยการทดลองหาพืชชนิดอื่นอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็พบวิธีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดใหม่ๆเช่นจากใบหญ้าต้นไม้เปลือกไม้กระดาษหรือขยะจากการเกษตรมาใช้จนได้ในที่สุดดีจังเลยเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนหันมาใช้พลังงานทดแทนชนิดใหม่ๆถูกต้องเพราะฉะนั้นงานนี้สันชนะเห็นไหนล่ะรางวัลน่ะรางวัลก็คือมีรถประเภทติดตามไปด้วยทุกที่เป็นเวลา1อาทิตย์สันไปไหนรถประเภทไปด้วย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 เฮ้ยไม่เอาอ่ะช่วยฟังพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผู้พิการทางหูเป็นเครื่องช่วยฟังพลังงานแสงอาทิตย์ระบบดิจิตอลซึ่งใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้เมื่อทานหมดผู้ใช้ก็เพียงนำแบตเตอรี่เข้าไปชาร์จไฟในแท่นชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงแบตเตอรี่ก็จะเต็มและสามารถอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำมาชาร์จใหม่อีกครั้งนอกจากจะใช้พลังงานสะอาดอย่างแสงอาทิตย์แล้วแบตเตอรี่ที่ว่านี้ยังสามารถชาร์จแล้วชาร์จอีกจนหมดอายุการใช้งานเมื่อผ่านไป 2-3 ปีซึ่งต่างจากเครื่องช่วยฟังทั่วไปที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกสัปดาห์นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับโลกของเราการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค